เราทุกคนช่วยโลกร้อนกันอยู่ตลอดเวลาด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นนะใครๆก็รู้ค่ะแต่ว่าวันนี้ซีจะเอาแนวความคิดของการใช้สิ่งทดแทนที่ฟังดูแล้วยอกย้อนมากเลยนักวิจัยทั่วโลกเลยพยายามคิดค้นวัสดุทดแทนหนึ่งในโปรเจกต์ที่น่าสนใจในมีชื่อว่า Marina Tech เป็นพลาสติกทางเลือกผลิตจากหนังปลาจุดเริ่มต้นคือความต้องการสร้างพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายไปเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทาง Lucy Hughes ได้ไปดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแล้วพบว่าขยะที่เหลือทิ้งจำนวนมากมันคือหนังปลาและก็เกล็ดปลาที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแรงสูงเมื่อนำมาร่วมกันกับสาหร่ายทะเลแดงก็สามารถผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพได้พลาสติกที่ผลิตจากหนังปลานี้มีความโปร่งแสงและยืดหยุ่นสูงแถมมีความแข็งแรงกว่าพลาสติกทั่วไปสามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ใส่ของจนถึงใส่อาหารได้ปลอดภัยที่ดีกว่านั้นย่อยสลายได้เองเพียงแค่ 1-2 เดือนสามารถใช้ทดแทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้สบายสบายแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลิ่นมันจะคาวๆหรือเปล่าเนาะพวกเรานี่โชคดีนะคะเกิดขึ้นมาอยู่ในประเทศไทยประเทศที่ Land of Smile เรายังมีพื้นที่เหลือให้ทำการเกษตรอีกมากมายแต่ในบางประเทศเนี่ยพื้นที่มันจำกัดมากคอนโดบ้านหอเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆก็คงเป็นที่มาของคอนเซปต์นี้แหละค่ะ Avoid เป็นบ้านติดล้อขนาดพื้นที่9ตารางเมตรเนื่องจากผู้ออกแบบเคยใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์เลยรู้ดีว่าต้องการเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนบ้างรวมถึงรู้วิธีการจัดของให้กินพื้นที่น้อยที่สุดเขาเลยทำเฟอร์นิเจอร์ให้พับได้ซ่อนเก็บไว้ในผนังห้องอยากใช้ค่อยกลางไม่ใช้กอเก็บมีของครบเตียงนอนตู้เก็บของโต๊ะอ่านหนังสือส่วนหลังคาด้านบนสามารถใช้เป็นระเบียงนอนเอกเนกชมวิวโดยรอบเรียกว่าใช้พื้นที่ที่มีจำกัดได้คุ้มค่าทีเดียวเหตุผลนี้เขาทำให้ติดล้อได้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินจำเป็นเช่นเป็นที่พักผู้อพยพยามเกิดภัยพิบัติถือเป็นไอเดียที่น่าสนใจกับราคาที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่ราคาแพงจนหลายคนเอื้อมไม่ถึงวิธีคิดแบบนี้ไม่เลวเลยใช่ไหมคะแต่อาจจะเป็นจริงได้ในอนาคตในประเทศไทยก็ได้นะลองให้นักออกแบบเนี่ยไปคิดต่อยอดกันหน่อยแล้วกันแม่ช่วงกักตัวเก็บตัวอยู่ที่บ้านนะคะก็คงจะทำรายการท่องเที่ยวกันไม่ได้ยาวๆเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรซีพาคนไปดูผ่านจอก็แล้วกันวันนี้พาไปดูร้านอาหารที่ชื่อว่า Spice ร้านอาหารนี้เนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์ค่ะแน่นอนการควบคุมรสชาติให้เป็นมาตรฐานควบคุมวัตถุดิบให้ใช้ปริมาณเท่าเดิมทำให้อาหารถูกลงและยังคงความอร่อยส่วนตัวร้านอาหารเนี่ยเป็นแนว fast casual มีโต๊ะนั่งสบายคลายฟาสต์ฟู้ดลูกค้ากดเมนูที่ต้องการผ่านจอจากนั้นข้อมูลจะส่งไปห้องครัวให้หุ่นยนต์เริ่มปรุงอาหารครัวก็เป็นแบบเปิดเรามองเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่เลือกวัตถุดิบจนถึงใส่จานพร้อมเสิร์ฟด้านบนจะมีหน้าจอขึ้นข้อความทักทายลูกค้าอาหาร1จานใช้เวลา3นาทีเองส่วนราคาขายอาหาร1จาน 7.5 ดอลเรียกว่าเป็นอีกนวัตกรรมร้านอาหารที่ควรจับตาดูไว้เพราะมันอาจจะมา disrupt ร้านอาหารแบบเดิมๆก็ได้เพราะพ่อครัวปกติแล้วเนี่ยก็ใส่ตามอารมณ์อะค่ะกะหล่ำปีโมโหใครมาไม่รู้นี่ยำโหดโกรธใครมาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะรสชาติอาหารก็ไม่มั่นคงปริมาณที่ใส่แต่ละครั้งในการปรุงอาหารก็ไม่เท่าเดิมแต่หุ่นยนต์เต๊ะเป็นน้ำหนักเลยจ้า